ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017สรุปภาพรวมของการจับจองรถมอเตอร์ไซค์ในงานครั้งนี้ผลก็ปรากฏว่าอันดับที่1นั้นเป็นของค่าย GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยนะครับทำตัวเลขรวมทั้งสิ้น 1,115 คันทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 1,109 คันเมื่อปีที่แล้วความโดดเด่นของ GPX ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ก็มาจากการที่ได้มีการเปิดตัวรุ่น Demon 150GR Sport Full Fairing เครื่องยนต์150 cc วง114นิ้วรุ่นแรกของเมืองไทยโดยทำตัวเลขการจับจองได้สูงถึงกว่า900คันนับเป็นรุ่นที่มีการจับจองสูงสุดของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้เลยก็ว่าได้อันดับที่2เป็นของ Kawasaki กับตัวเลขรวมทั้งสิ้น904คันมาจากการจับจองของ W175 มากที่สุดรองลงมาก็คือNinja 400 อันดับ3เป็นของ Ryuga แบรนด์มอเตอร์ไซค์จีนนะครับที่มาด้วยตัวเลขสูงถึง831คันตัวเลขนี้นะครับบูธข้างเคียงต่างก็ไม่เชื่อถือเท่าไหร่นักว่า Ryuga จะทำได้ตัวเลขสูงถึงขนาดนี้แต่นี่คือตัวเลขที่ได้มีการยืนยันจากผู้จัดงานครับอันดับ4เป็นของ Yamaha ทำตัวเลขได้สูงถึง805คันโดยเป็นการแบ่งเอาเป็นตัวเลขของรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศทั้งหมด650คันและ Big Bike กว่า150คันอันดับที่5เป็นของ Honda ครับ741คันส่วนใหญ่เป็นบิ๊กไบค์ทั้งหมดและมีรุ่นของ CB110R ปะปนมาบ้างนะครับอันดับที่6เป็นของลี่ฟานมอเตอร์ไซค์จีนอีกยี่ห้อหนึ่งทำตัวเลขที่สูงถึง626คันซึ่งหลายค่ายที่เป็นบูธข้างเคียงต่างก็ไม่เชื่อว่าลี่ฟานทำได้สูงถึงขนาดนี้แต่นี่คือตัวเลขที่มีการยืนยันจากผู้จัดงานนะครับอันดับ7เป็นของเวสป้าทำตัวเลขได้สูงถึง500คันผลิตพอดีนะครับเป็นตัวเลขที่ถือว่าทำได้สูงมากอีกยี่ห้อหนึ่งอันดับ8ทริอัมนะครับทำตัวเลขได้ทั้งสิ้น396คันอันดับ9 BMW 309คันก็มาจากตัว G310GS มากหน่อยครับอันดับ10เป็นของ Benelli 238คันอันดับ11เป็นของ Royal Enfield 230คันอันดับ12เป็นของ Ducati 217คัน13เป็นของ Yuda 201คันนี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าอันดับ14เป็นของ Moto Parilla น้องใหม่196คันแต่ที่มีการยืนยันออกมาอีกครั้งหนึ่งจากโมโตพารีล่าก็คือ234คันเพราะว่า2วันนั้นนะครับไม่ได้มีการแจ้งตัวเลขจึงหายไป2วันนั่นเองอันดับ15เป็นของ KTM ทำได้สูงถึง170คันครับ16เป็นของ Harley Davidson 149คัน Suzuki อันดับ17ครับ73คันอันดับ18เป็นของ Moto Guzzi นะครับก็มาตีไข่แตกในช่วงหลัง5คัน Aprilia 4คันซึ่งก็มาตีไข่แตกในช่วงวันท้ายเช่นกันขณะที่ Peugeot นั้นกินไข่ต้มครับนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมด20แบรนด์20ยี่ห้อของงาน Motor Expo 2017ที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งการทำลายสถิติเดิมมีการแจ้งเกิดและก็มีการแจ้งดับของบางยี่ห้อเรื่องราวของงาน Motor Expo 2018จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในปีหน้าครับ